สวัสดีค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราโชบายในการสืบสานรักษาต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีรับผิดชอบดำเนินการในรูปแบบคณะกรรมการการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริปัจจุบันได้มีการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสู่มิติแห่งการพัฒนาเป็นอาชีพนำร่องภาคละ1แห่งเพื่อขยายผลสู่พื้นที่อื่นๆในอนาคตค่ะสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.ในฐานะหน่วยงานหลักในการประสานการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจัดประชุมคณะกรรมการการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริครั้งที่1ประจำปี2564โดยมีนายพระรากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพร้อมด้วยรองประธานกรรมการและคณะกรรมการจากหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบความก้าวหน้าของโครงการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในรัชกาลที่9โดยมีองคมนตรีแต่ละท่านลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานพร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางซึ่งในระยะเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมาสามารถขับเคลื่อนโครงการไปได้แล้ว56โครงการและอยู่ระหว่างการขอรับการสนับสนุนงบประมาณอีก22โครงการโครงการที่จะต่อยอดของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเนี่ยก็เป็นเรื่องพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์พันธุ์ปลาแล้วก็เรื่องการตลาดอยู่ในเรื่องมิติของกระทรวงเกษตรนะครับบางอย่างเนี่ยแหล่งต้นน้ำลำธารเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพราะนั้นเราก็พยายามจะให้มีการดำเนินการร่วมกันแต่ว่าเราเลือกเป็นโครงการนำร่องภาคละหนึ่งแห่งก่อนเพราะว่าเราก็อยากจะดูให้ชัดเจนว่าแนวทางต่างๆเนี่ยจะได้เป็นบทเรียนได้นี้เราก็พยายามจะให้ดูว่าเป็นโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริแล้วเนี่ยมีการต่อยอดในลักษณะแผนที่สอดรับกันซึ่งคณะทำงานได้เสนอโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สามารถนำมาต่อยอดเพื่อสร้างประโยชน์ให้ครอบคลุมในทุกมิติจำนวน4โครงการคือโครงการปรับปรุงคลองผันน้ำร่องสักและโครงการก่อสร้างฝายร่องขุยพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดพะเยาโครงการเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จังหวัดลพบุรีโครงการพัฒนาแหล่งน้ำสองฝั่งลำน้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดชัยภูมิและโครงการอาคารอัดน้ำบ้านเนินทองพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดกระนองสำนักงานกปร.ได้ประสานการดำเนินการร่วมกันระหว่างทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคการเกษตรเช่นประมงปศุสัตว์สนับสนุนพันธุ์พืชพันธุ์ปลาพันธุ์สัตว์เพื่อให้ราษฎรได้รับประโยชน์สูงสุดจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินับเป็นการต่อยอดเสริมความมั่นคงในการประกอบอาชีพให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นสวัสดีค่ะ